วัสดีครับวันนี้จะเอาเทคนิคที่จะสำหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ตต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นนะครับแล้วก็จะใช้ตัว IP Cloud ซึ่งทุกคนจะเจอปัญหาว่าทาง Microtik เนี่ยจะไม่ให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้ address ของอินเทอร์เน็ตเส้นไหนแต่เขาจะบังคับเลยว่าเขาจะใช้ IP address ของอินเทอร์เน็ตเส้นหลักเท่านั้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเส้นหลักมันไม่ใช่เส้นที่เราอยากจะใช้อย่างกรณีของออฟฟิศผมเนี่ยผมมีเน็ต2เส้นนะครับเส้นแรกก็คือ AS Fiber เป็นเน็ตที่มีประสิทธิภาพดีนะแล้วก็มีความเร็วสูงในราคาที่ราคาประหยัดนะครับแต่ข้อเสียของ AS Fiber ก็คือไม่มี IP จริงมาให้ส่วนผมมีเส้นที่2ก็คือ 3BB เนี่ยเป็นเส้นที่ผมมีเอาไว้สำรองเกิดเส้นแรกเสียมันก็จะวิ่งออก 3BB ทำให้ออฟฟิศผมเนี่ยมีเน็ตใช้ตลอดเวลานะครับ 3BB เนี่ยให้ IP จริงมาแต่ว่าเป็นเน็ตเส้นที่2นะครับก็คือเวลาผมใช้งานคือผมจะใช้เส้นหลักแหละแต่ว่าเวลา IP ของ Dynamic DNS เนี่ยผมต้องการเป็นเส้นที่2เพราะเป็น IP จริงนะครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคกันนะฮะต่อไปนี้ถ้ารู้เทคนิคนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะมีแวน2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นก็จะสามารถกำหนดได้เลยว่าจะให้ IP Cloud ของ Microtik ไปอยู่ที่ออกเป็น IP ของเส้นไหนนะครับเราลองมาดูวิธีกันวิธีนี้ง่ายมากอ่ะลองมาดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัว IP Cloudซึ่งตอนนี้มันจะชี้ไปที่ address IP Cloud เนี่ยออกไปที่4922.98.53 นะครับแต่ว่า IP ที่ผมได้นี่ขอยืดยาวๆหน่อย IP ที่ผมได้จาก AS ก็คือ100.112.37.220 นะครับซึ่งเป็น IP ภายในดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคนพยายามติดต่อผมมาที่เบอร์49228อันเนี้ยเขาจะติดต่อผมไม่ได้นะครับวิธีง่ายมากครับให้ไปที่ IP routeนะครับกดเครื่องหมายบวกจากนั้นตัว IP Cloud ของ Microtik เนี่ยเขาจะอยู่ที่ address นี้ครับ 81.198.87.240 แล้วเราก็มากำหนดว่าถ้าเกิดจะติดต่อ IP นี้ให้ออกทางขาแวนเส้นที่2ก็คือของผมเนี่ยเป็น 3BB ชึกกด apply นะครับจากนั้นมีอีก IP นึงนะฮะที่เป็น IP Cloud ก็คือ 91.188.51.139 นะฮะเช่นกันถ้าเกิดจะติดต่อ IP นี้ให้ออกไปทางขาแวน2ซึ่งเป็น 3BB ของผมนะครับผมกด apply คราวนี้เราลองมาดู address ตรงนี้กันนะครับตอนนี้เป็น address ที่เป็นของAF Fiber นะมี error ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมฟอร์ซอัปเดตเลยแล้วกันนะครับมันจะได้อัปเดตตอนนี้เลยจิ้งปังเห็นไหมครับเป็น IP อีก IP แล้วก็คือเป็น IP ของ 3BB นะครับเท่านี้เองเราด้วยเทคนิคนี้นะครับเราสามารถที่จะบังคับให้IP Cloud ของ Microtik เป็น IP ของขาแวนหรือขาอินเทอร์เน็ตขาไหนของเราก็ได้ไว้มีอะไรดีๆจะมาทำคลิปมาแชร์กันใหม่ขอบคุณมากครับ